โค้ชครับผมดีค่ะก็คำถามที่อยากจะถามโค้ชนะคะคือว่าตอนเนี้ยเหมือนมารู้ปัญหาตัวเองก็คือเราอ่ะยอดขายที่ผ่านมาค่ะมันจะมาจากคนอื่นทักมาหาเราเองคือทักมาปุ๊บเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราให้ข้อมูลลูกค้าก็ซื้อแล้วเราก็ติดแบบเนี้ยค่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งคือคนที่เราพยายามเข้าไปหาเขาอ่ะเราปิดไม่ได้เลยเราปิดได้จากการที่คนอื่นเข้าหาเราเราก็เลยแบบกลายเป็นว่าคิดว่าเหมือนตัวเองเริ่มกลัวการเข้าหาคนอื่นแต่คือใน Facebook นี่คือโพสทุกวันสร้างตัวตนให้คนรับรู้คือคนรับรู้หมดแหละว่าเราขายเพราะว่าเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีความสม่ำเสมอแล้วก็คนที่เขาทักมาก็ทักมาจากในเฟซเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่คือปัญหาก็คือว่าถ้าเรารอแค่คนอื่นทักมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ทันที่จะทำให้เราแบบขึ้นปรับตำแหน่งได้ครับค่ะเรามีหนูควรมีแนวความคิดยังไงที่จะแบบเอาตัวเองออกไปด้วยทำคู่กันอาจจะมองว่าถ้าเรามีความถนัดนะว่าเขาทักมาแล้วเราถนัดในการแชทในการทำอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นคุณระดาผมก็จะทำคอนเทนต์ใหม่แล้วก็เปิดเพจแล้วยิงแอดเอาแล้วเราคิดว่าต่อไปเราก็ยังพัฒนาจากจุดแข็งของเราคือใครบางคนที่ทักมาเราสามารถปิดการขายได้พอเรายิงแอดเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักเราเข้ามาส่องเราแล้วก็ย้อนหลังดูเราแล้วจะทักมาแล้วเราก็ทำกับเขาเหมือนกับที่เราทำกับลูกค้ารายเดิมๆที่ผ่านมานั่นแหละครับถ้าเราไม่ถนัดในการที่จะออกไปหาคนข้างนอกนะในช่วงไครซิสเนี่ยเราพัฒนาจากจุดแข็งของเราดีกว่าครับผมก็แนะนำว่าอาจจะจ่ายเงินเพิ่มยิงแอดนะครับทำคอนเทนต์ใหม่ลองทำคอนเทนต์ใหม่ลองปรับคอนเทนต์เดิมว่าทำยังไงที่จะทำให้คนปรับเข้ามาลองทำคอนเทนต์แบบทำยังไงให้เขาทักมาซื้อแต่คุณระดาก็ต้องปรับคอนเทนต์ทำยังไงให้เขามาเป็น1ใน4 go for team เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพยายามทำในจุดที่เราไม่ถนัดนะฮะเราทำในจุดที่เราถนัดนั่นแหละครับทำคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์เป็น recruitสร้างตัวตนเป็นรีคูดระดาจะขึ้นผู้จัดการแล้วนะต้องการแบบสองคนที่จะมาสอบเป็นตัวแทนใครบ้างเสนอตัวมา อะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงอาจจะมีใครทักมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักมาบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าด้านที่หนึ่งก็คือทำให้วอลลุ่มมันสูงมากขึ้นทำให้ possibility ที่คนจะทักเรามามากขึ้นด้วยการยิงแอดแล้วทำให้คนที่ไม่รู้จักเราถูก Facebook ส่งไปหาเขาแล้วเขามาดูกับเราแล้วเขาทักเรามาเราก็ทำโปรเซสเหมือนเดิมเราก็จะขายได้เพราะโปรเซสที่ใครทักมาเราก็จะขายได้อันที่สองก็คือทำต่อโดยไม่ต้องเสียเงินทำปรับคอนเทนต์จากขายเป็นชวนมาอยู่ในทีมเพราะเราสามารถขึ้นหน่วยแบบ go for team ได้แล้วเราก็จะมีทีมแล้วเราก็อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสองแรงทำไปด้วยกันได้เลยนะสำหรับผมมองแบบนี้นะคุณระดาขอบคุณค่ะขอบคุณครับ